ในโลกธรรมชาติกระบวนการวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตให้ได้ลักษณะเฉพาะที่ต้องการมักจะเป็นไปอย่างเชื่องช้าและมีกฎธรรมชาติเป็นตัวผลักดันอาศัยเวลาเป็นหลายร้อยปีปัจจุบันมนุษย์เราจึงนำสิ่งมีชีวิตต่างๆมาดัดแปลงพันธุกรรมเพื่อสร้างสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ที่มีลักษณะเฉพาะอย่างไม่สิ้นสุดแต่นั่นก็ย่อมมีผลข้างเคียงที่น่ากลัวตามมาโดยเฉพาะเมื่อนำมาทดลองกับมนุษย์เม็ดหน้าดูประจำซีซั่นใบไม้ผลิ2018ในวันนี้วาโกเนโอจะพาทุกคนไปรู้จักกับครอบครัวพิลึกที่มีสมาชิกเป็นพี่น้องถูกปลูกถ่ายพันธุกรรมรูปแบบใหม่การทดลองของพ่อแม่สุดประหลาดที่โลกไม่เคยพบเห็นจิเคนยิงคาโซคุครอบครัวพันธุ์พิลึกอนิเมะไซไฟเหนือธรรมชาติดัดแปลงจากมังงะไต้หวันชีเยียนผิงเจียถิงผลงานของยาในนักวาดชาวฮ่องกงลงนิตยสารซันคอมิกในปี2015และรวมเล่มเป็นครั้งแรกในปี2017อำนวยการผลิตโดย KJJ Animation เป็นอนิเมะขนาดสั้นความยาวตอนละ15นาทีกล่าวถึงสองสามีภรรยานักวิทยาศาสตร์ที่ถูกจับกุมตัวเนื่องจากตัดต่อพันธุกรรมมนุษย์ซึ่งเป็นเรื่องต้องห้ามและผิดกฎหมายซึ่งทั้งสองได้ทดลองกับลูก5คนของตนเองมีเพียงทานิสลูกชายคนสุดท้องเพียงคนเดียวเท่านั้นที่เติบโตมาเหมือนคนปกติทั่วไปหนุ่มน้อยจึงพยายามหาวิธีช่วยเหลือคนในครอบครัวให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมทุกวิถีทางรวมทั้งการดูแลสมาชิกในครอบครัวแทนพ่อแม่แต่นั่นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่เขาจะต้องรับมือกับความวุ่นวายของพี่น้องหลากหลายสายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นพี่ชายยีนสุนัขพี่สาวยีนพืชพี่สาวยีนแมงมุมและพี่สาวนักอ่านใจตัวละครที่ปรากฏในเรื่องทานิสหนุ่มน้อยอัจฉริยะวัย11ขวบซึ่งนอกจากความรู้ทั่วไปแล้วยังมีพรสวรรค์ในด้านการประดิษฐ์และเชี่ยวชาญในเรื่องยาอาชิเซพี่สาวคนโตมียีนของพืชในร่างกายสามารถปลูกพืชบนร่างกายได้อิสระเป็นคนมองโลกในแง่ดีเอสลี่ลูกสาวคนที่สองมียีนของแมงมุมในร่างกายมีขาแมงมุมสี่ขางอกขึ้นด้านหลังชอบกินผลไม้และแมลงไม่ชอบการถูกผูกมัดและมักจะมีปากเสียงกับทานิสอยู่เสมอซึอิชิลูกสาวคนที่สามมีทักษะในการอ่านใจแต่ก็สูญเสียการแสดงออกไม่ไว้ใจผู้อื่นเกลียดคนคิดเยอะสโนว์พี่ชายที่อายุมากที่สุดในบรรดาพี่น้องเป็นคนที่ถูกตัดต่อกับยีนสุนัขขนสีขาวสามารถเปลี่ยนร่างเป็นได้ทั้งคนและสัตว์อนิเมะที่นำเสนอชีวิตประจำวันสุดแสนวุ่นวายของครอบครัวพันธุ์พิลึกจะมาป่วนให้ทุกคนได้สนุกสนานกันในวันที่9เมษายนนี้หนุ่มน้อยอัจฉริยะผู้เป็นความหวังเพียงหนึ่งเดียวของบ้านจะสามารถหาทางช่วยเหลือพี่ๆได้กลับคืนสู่ชีวิตปกติได้หรือไม่อย่าลืมติดตามกันในจิเคนยิงคาโซคุครอบครัวพันธุ์พิลึกถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครทุกสัปดาห์ด้วยค่ะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ